สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพิ่งจะพาเพื่อนๆมาขับรถบนทางด่วนและดูป้ายจราจรที่เป็นป้ายไฟเวลาที่ขับบนทางด่วนที่มีป้ายไฟเราจะต้องดูอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เพิ่งจะพาไปดูกันนะคะเหมือนเดิมสำหรับการขับรถในเยอรมนีถ้าใครต้องการที่จะเรียนทฤษฎีทำข้อสอบนะคะสามารถติดต่อเพิ่งได้นะค่าเช้ีจ่ายยูโรต่อเดือน เรียนแค่เดือนเดียวก็ได้ไม่บังคับนะคะมาฝึกทฤษฎีการข้อสอบภาษาเยอรมันก็จะไม่ยากอีกต่อไปใครจะทำข้อสอบสอบใบขับขี่เยอรมันอย่าลืมนะคะเจอกันมาสมัครเรียนได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้เพิ่งบอกไว้ไวแล้วเนาะว่าเราจะมาลองขับรถบริเวณที่มีป้ายไฟป้ายไฟเนี่ยก็คือมันจะไม่เหมือนป้ายปกติที่เป็นป้ายที่เขาเป็นตัวอักษร ที่เป็นแผ่นกระดาษน,นะคะป้ายไฟเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วแต่เขาจะเปิดให้เราใช้อันไหนไม่ใช้อันไหนนะคะวันนี้ก็เลยจะพามาดูเบื้องต้นนะคะว่าป้ายไฟในตัวเมืองใหญ่ๆบนทางด่วนหรือที่ต่างๆกระดาษน,นะคะเขาก็จะมีการใช้ป้ายไฟแทนการเปลี่ยนแปลงนั้นบางทีเอ้ย ฉันเคยวิ่งเลนนี้ทําไมวันนี้วิ่งไม่ได้ล้นึกภาพออกไหมคะบางครั้งมันก็คือการที่ปิดไม่ให้วิ่งเลนนั้นหรือเปิดให้ใช้เลนนั้นได้เองลักษณะของปลายไฟมันก็จะมีทั้งเป็นลูกศรเป็นกาก,ากาบาทเป็นทางโค้งทางแฉลบอะไรก็ว่าไปนะะโอเคตอนนี้เราก็คือออกจากทางด่วนข้างหน้านี้จะเป็นการออกจากทางด่วนเมื่อกี้เราวิ่งอยู่ในทางด่วนแต่ว่ามีการลอดใต้สะพานหรือว่าเขาเรียกว่าอุโมงค์ นะคะเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันเลยว่าสิ่งที่คุณจะเจอถ้าวิ่งใต้ทางด่วนที่มันคือวิ่งในทางด่วนแต่มันเป็นอุโมงค์นะ,ค,ะคุณจะต้องเจอป้ายอะไรบ้างอันนี้ต้องสังเกตดีๆนะโอเคอันนี้คือเราออกจากทางด่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะวนคลิปไปให้อีกหนึ่งรอบและค่อยๆอ,ยอธิบายให้ฟังเวลาที่เพื่อนๆสอบขับอยู่ ตาต้องไหวอย่าลืมนะคะตอนนี้ก็คือเราอยู่ในทางด่วนนะคะลักษณะแบบนี้คือทางด่วนทางด่วนป้ายที่เราเจอเนาะมีออกข้อสอบด้วยจำได้ไหมคะป้ายที่เราเจอก็คือว่าโอเคเริ่มจากป้ายที่หนึ่งเลยป้ายฝ่ายพวกนี้นะป้ายที่หนึ่งจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดเลนไหนล่ะก็เลนที่ลูกศรบัญชีเข้าไป นะฮะมันชี้ลงเลนไหนล่ะก็เลนนั้นแหละที่จำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้างๆป้ายจำกัดความเร็วมีป้ายห้ามแสงนะวงกลมขอบสีแดงแบบนี้คือห้ามแสงรถแบบไหนก็ดูลักษณะเลยส่วนข้างล่างนะคะเขารวมถึงรถประเภทนั้นด้วยนะลักษณะรถเอ v รถบัสรถที่มีอันแฮงเอหมดเลย ะะทางด่วนแบบนี้สิ่งที่สำคัญก็คือมันมีถนนหลายเลนเส้นประคุณข้ามได้เส้นทึบห้ามข้ามเส้นประข้ามได้เส้นทึบห้ามข้ามขวามือมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สิ่งที่ต้องระวังเพิ่มก็คือเอไหนบอกว่ารถบรรทุกต้องขับเลนขวาไงแต่อย่าลืมว่าถนนหลายเลนแบบนี้มันจะมีการเปลี่ยนทิศทางเกิดขึ้น รถบรรทุกปกติจะต้องอยู่เลนขวาสุดบางทีเขาจะต้องไปกลางถนนเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางนะเพราะฉะนั้นทิ้งระยะห่างจากรถบรรทุกดีที่สุดดูดีๆว่ารถบรรทุกด้วยขนาดความใหญ่ของเขามันจะมีการบดบังป้ายจราจรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระวังจุดนี้ดีๆ มีข้อสอบข้อหนึ่งที่ถามว่าเอ๊ถ้ารถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วจอดต้องห่างป้ายกี่เมตร10เมตรเพราะว่ามันจะเฟอร์เด็กคือบทบางถูกไหมคะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะคะลูกศรชี้ลงสีเขียวแบบนี้ก็คือเลนที่มีลูกศรสีเขียวพวกเนี้ยคุณวิ่งได้เขาเปิดให้ใช้นั่นเองข้างหน้าสังเกตไหมคะรถบรรทุกมีการเปลี่ยนเลนเกิดขึ้นอ่าเพราะเขาเจอป้ายอันนี้เลยก็คือว่า วงกลมเลข26ข้างในมีในข้อสอบจำได้เนาะมันคือทางออกอโตบานทางออกทางด่วนนั่นเองหมายเลข26ดูได้จากลูกศรมันชี้ออกไปแบบนี้อโตบาน u t fast นะคะทางออกทางด่วนหมายเลข26แปลว่าถ้าเราจะไปทางออกทางด่วนหมายเลข26เราจะต้อง วางแผนเปลี่ยนเลนเกิดขึ้นแค่วางแผนก่อนนะคะเขาบอกว่าในอีก1400เมตรก็คือโลก,กว่า,วาเพราะฉะนั้นวางแผนก่อนยังไม่ต้องทำโซฟอร์ตเนาะวันนี้แฟนเพิ่งขับนะคะเพิ่งอัดวิดีโอโอเคก็คือยังไม่ต้องทำโซฟอร์ตนะคะเราสามารถวางแผนเปลี่ยนเลนได้เราจะไป26เหมือนกันทางออกนั้น ป้ายข้างบนนี้เห็นไหมคะจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาบอกว่าเลนไหนบ้างล่ะก็ดูที่หัวลูกศรชี้ลงเลยนะคะเลนไหนถนนแบบนี้ตามกฎแล้วคือคุณห้ามหยุดรถห้ามจอดรถเด็ดขาดถนนที่มีป้ายพวกนี้ติดอยู่ห้ามหยุดรถห้ามจอดรถเด็ดขาด แต่ละเลนจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราสามารถเปลี่ยนเลนได้เพราะบริเวณนี้เป็นเส้นประการเปลี่ยนเลนทุกครั้งอย่าลืมทําท่าให้ถูกต้องกระจกหลงังกระจกขวาไฟเลี้ยวกระจกหลงังกระจกขวามองข้ามไหลขวาทุกครั้งเหมือนการเลี้ยวเลยสถานการณ์ก็คือรถ เอลคาวี v, ขนาดใหญ่เริ่มมีการเปลี่ยนเลนสังเกตนะคะเราต้องทิ้งระยะห่างดีๆต่อมาอันนี้เราก็เจออีกแล้วนะคะมันจะบอกเรื่อยๆเลยว่าเลนไหนเปิดเลนไหนปิดส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นบริเวณก่อสร้างด้วยเนาะบริเวณนี้คือมีการก่อสร้างด้วยนะคะเลนที่มีลูกศรสีเขียวชี้ลงทั้งหลายนี้ก็คือเปิดให้วิ่งได้ปกติและเขาบอกห้ามแซงอ่า เนาะเขตห้ามแซงรวมถึงรถบรรทุกรถบัสรถอันแหงด้วยเขตนี้เขตห้ามแซงกันการแซงกับการเปลี่ยนเลนมันต่างกันนะการเปลี่ยนเลนคือคุณต้องการที่จะเปลี่ยนทิศทางแต่การแซงก็คือการออกมาและแซงแล้วเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นเขตนี้เขาบอกห้ามแซงกันแต่คุณเปลี่ยนเลนได้อย่าลืมนะคะ ขับไปเรื่อยๆอย่างที่บอกเราต้องการที่จะออกหมายเลข26เนาะเราก็มองกระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวาเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนเลนหาช่องว่างได้เลยนะป้ายข้างบนนี้บอกว่าไหลเริ่มจากด้านซ้ายทางด่วนหมายเลข7ให้ตรงไปมีกี่เลนเราก็ดูเลยนะคะว่าลูกศรเขามีกี่อัน หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ถ้ามองแบบนี้ก็คือมันต้องมีสี่เลนขั้นต่ำละที่จะไปทางตรงนะเราก็ดูป้ายไฟอีกครั้งหนึ่งว่าข้างหน้าจะเจอป้ายไฟกี่อันอันนี้ก็คือการดูป้ายก่อนนะถ้าตรงไปเป็นทางด่วนเสร็จแล้วมาดูป้ายขวามือเขาบอกลูกศรตีโค้งไปทางขวาอีก600เมตร จะเป็น b u n d e s s t r a ß s e คือออกนอกทางด่วนนั่นเองป้ายสีส้มๆเหลืองๆคือออกนอกทางด่วนนะคะโอเคเราจะออกจากทางด่วนอ่าเห็นไหมคะเมื่อกี้เรานับลูกศรในป้ายได้4อันถูกไหมตอนนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นอันที่หนึ่งซ้ายสุดเมื่อกี้มีไฟนะแต่เพราะมันเป็นา a l e d เนาะมันเลยดับดับติดๆเวลาเจอกล้อง ซ้ายสุดเปิดจำกัดความเร็ว80อันที่สองอันที่สอันที่4 4ี่เลนนี้นะคะคิดไว้เลยว่าตรงไปเพราะว่าเลนขวาสุดนะมันมีลูกศรตีโค้งไปทางขวาแบบนี้แปลว่าเลนขวาเนี่ยจะเป็นเลนที่ออกจากทางด่วนจะมีการเปลี่ยนทิศทางเกิดขึ้นถ้าใครจะออกจากทางด่วนก็ ให้ไปใช้เลนขวานะคะมันก็จะเป็นลูกศรลักษณะแบบนี้ก็คือบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนทิศทางขึ้นเกิดขึ้นคุณใช้เลนนั้นได้ถ้าใช้เลน1 2 3 4อันเนี้ยมันจะตรงไปความเร็วถูกจํากัดเหมือนกันมาตอนนี้เราจะเข้าใต้อุโมงค์เห็นความชัดเจนเนาะว่าเราจะต้องวิ่งเลนไหนรถคันข้างหน้าเราเขาเริ่มเปิดไฟแล้วละ เพราะเขาจะต้องมีการเปลี่ยนเลนเกิดขึ้นถนนมันเริ่มบังคับแล้วว่าคุณต้องเลือกแล้วนะว่าเลนไหนไปไหนเราจะเลี้ยวขวาเราจะออกจากทางด่วนก็จะต้องเลือกลูกศรชี้ไปทางขวาเริ่มทยอยเปลี่ยนเลนได้เลยไม่ต้องรีบนะคะหาช่องจังหวะว่างนอ็อไปล่าสุดเราเจอเขาบอก600เมตรแปลว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเหลือประมาณ400เมตร500เมตร การจะเข้าอุโมงค์เมื่อกี้เลยป้ายที่เขาบอกว่าเข้าอุโมงค์นะเห็นแวบ,บๆขวามือนะคะถอดแว่นกันแดดเปิดไฟวิ่งอย่าลืมและเสียงในนั้นมันจะดังก็ไม่ต้องตกใจนะคะทิ้งระยะห่างอ่านป้ายดีๆว่ามีป้ายอะไรบ้างเราก็จะไปขวาเหมือนกันแหละก็แทรกเข้าไปเลยตอนนี้อยู่ในอุโมงค์ เราจะออกจากอุโมงค์ข้างหน้าถูกไหมเราจะออกจากทางด่วนด้วยเพราะฉะนั้นวิ่งตามลูกศรที่มันตีโค้งไปทางขวาวิ่งตามลูกศรที่มันตีโค้งไปทางขวาในการเข้าอุโมงค์ทุกครั้งสิ่งที่คุณต้องดูด้วย ไม่ใช่แค่การจราจรอดนะคะจะต้องดูว่าบริเวณนั้นมีป้ายอะไรบ้างอย่างเช่นขวามือบอกว่าทางหนีไฟนะเข้าประตูนี้อะไรอย่างเงี้ยดูไว้ก็ดีนะคะเผื่อเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพราะมันมีกฎการขับในอุโมงค์อยู่เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองป้ายแต่ละป้ายมันก็จะมีสัญลักษณ์มีแสงสีอาจจะตาลายนิดนึงใจเย็นๆสายตาเราพึ่งจะ ปรับสภาพตอนเข้ามาในอุโมงค์อาจจะมองได้เบลอๆช้าช้านิดนึงนะคะตอนนี้เราก็ขับไปต่อเลยเหมือนเดิมตามลูกศรที่มันจะตีโคงไปทางขวาและเขาบอกว่าทางออกข้างหน้าที่เราจะเจอทางออกทางด่วนหมายเลข26นะเรามองขวามือเลยมันมีป้ายบอกว่า ทางออกทางด่วนหมายเลข26จะออกจากทางด่วนในอีก300เมตรสีขาว3ามขีดคือ300เมตรนะแปลว่าจังหวะนี้เราต้องเริ่มเปิดไฟเลี้ยวแล้วการจะเปิดไฟเลี้ยวก็อย่าลืมดูกระจกหลังกระจกขวาให้เรียบร้อยมอง360อองศาให้มันเป็นท่าประจำไปเลยโอเค เมื่อกี้เหลือ300เมตรจะเป็นทางออกข้างหน้านี้สีขาวเหลือ2อขีดบอกว่าเหลืออีก200เมตรจะถึงทางออกเหลืออีก200เมตรจะถึงทางออกเราก็วิ่งตามลูกศรตีโค้งไปทางขวาเหมือนเดิม ตอนนี้จะรู้สึกแปลกๆเพราะว่าซ้ายมือมีรถบรรทุกถูกไหมคะไม่ต้องตกใจรถบรรทุกคันนั้นเขาวิ่งตรงไปมันเป็นเรื่องปกติเราก็อยู่เลนขวาของเราไปปกติพอเราขับไปเรื่อยๆมีป้ายอะไรก็ให้ทำตามป้ายนั้นตัวพึ่งไม่ค่อยเข้าฮัมบก นะคะเวลาเข้าทีก็อาจจะมีมืนมีอะไรบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องคิดมากนะคะถนนไหนที่เราไม่ได้ไปบ่อย,อยๆเราอาจจะงงนิดหนึ่งโอเคเห็นไหมคะถนนที่รถเอลค์วีวิ่งอยู่ซ้ายมือเนี่ยลูกศรชี้ลงข้างล่างจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นทางตรงไปลูกศรชี้แบบตรงๆนะคะทางตรงไป ส่วนของเรามีป้ายบอกว่าจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงลูกศรชี้ไปทางขวาแบบนี้แปลว่าข้างหน้าเราจะมีการเปลี่ยนทิศทางโค้งไปทางขวาคุณต้องอย่าลืมว่าโค้งนั้นอาจจะมีลักษณะหักศอกก็ได้มันเป็นลักษณะของการโค้งเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจดูไกลๆด้วยนะ ว่าโค้งแล้วจะเจอโค้งลักษณะแบบไหนข้างหน้าเรามีป้ายอันสุดท้ายที่บอกถึงระยะการออกจากทางด่วนก็คือเลขหนึ่งรเมตรมีสีขาวขีดเดี่ยวหมายความว่าทางออกจากทางด่วนจะเจอในอีกหนึ่งเมตรข้างหน้าตอนนี้ก็คือว่า ต้องเตรียมตัวเตรียมใจคุณอาจจะมีการเปลี่ยนเลนเกิดขึ้นต้องเปลี่ยนเลนเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ต้องเปลี่ยนเลนหมายถึงว่ามันจะมีเลนทางด่วนที่คุณจะต้องออกจากทางด่วนเพื่อเปลี่ยนไปอยู่เลนนอกสุดหรือถ้าไม่มีการบังคับให้เปลี่ยนเลนเกิดขึ้นคุณก็แค่วิ่งตามที่เขากำหนดแค่นั้นเองมันจะมีลักษณะทางด่วนหลายแบบ แค่ให้รู้ไว้ว่า,วาทางออกคุณจะเจอในอีก100เมตรข้างหน้าทางออกจะเจอในอีก100เมตรข้างหน้าโอเคเดี๋ยวพิ่งพามาอ่านป้ายนี่ต่อเห็นลายพื้นถนนไหมคะที่เพิ่งบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนเลนเกิดขึ้นก็คือลักษณะแบบนี้เลยถ้าคุณจะออกจากทางด่วนก็ สามารถมองกระจกหลังมองข้าเลยลขวาถูกไหมคะแล้วก็ออกไปทางขวาได้เพราะว่าเราเปิดไฟเลี้ยวตั้งแต่300เมตรแล้วนะอย่าลืมป้ายด้านบนซ้ายสุดคือข้างหน้าเนี่ยตรงไปจะเป็นอุตสบบานหมายเลข7เราอยู่เลนเนี้ยมี2เลนนะคะเราจะเจอบุนเด s s t r ตราเซอร์หมายเลข4และ5 มันชี้ลูกศรแบบนี้แปลว่าจะต้องเบี่ยงไปทางขวามันชี้ลูกศรแบบนี้แปลว่าจะต้องเบี่ยงไปทางขวาถนนที่มีป้ายสีเหลืองคือเป็นถนน Bundesstraße ออกนอกหมู่บ้านแล้วเไม่ใช่ออกนอกทางด่วนแล้วนะคะมีสองเลนนะตอนนี้เลือกเลนไหนก็ได้แล้วแต่ตัวคุณเลยป้ายน้ำเงินเมื่อกี้บอกว่ามีลูกศรสองอัน แปลว่าสองเลนนะคะดูข้างบนเลยอ่าสายสุดเนี่ยมันก็ยังเป็นของเลนที่จะตรงไปเขาจะตรงไปเขาก็ใช้เลนนั้นเราที่จะออกจากทางด่วนจากวิ่งตลอดมาที่เจอลูกสวนเลี้ยวขวาแค่เลนเดียวตอนนี้เราเจอสองเลนคุณก็เลือกได้เลยว่าคุณจะอยู่ซ้ายสุดหรือขวาเนาะ สิ่งที่สําคัญถ้าคุณถ้าครูเขาบอกว่าอะหลังออกจากทางด่วนแล้วต้องเลี้ยวขวาให้คุณชิดเลนขวาไว้นะคะแต่ถ้าหลังออกจากทางด่วนแล้วจะเลี้ยวซ้ายคุณอยู่เลนนี้ต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจว่าจะอยู่เลนไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยและก็สถานการณ์ในอนาคตว่าคุณจะใช้เลนไหนพวกเราก็จะวิ่งเลนขวาก่อนนะคะโอเค การจราจรแบบนี้ก็คือว่ารถมันไหลลื่นตลอดเวลาเนาะโอเคเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ถ้าคุณไปทางขวามันจะมีสองเลนมีลูกศรสองอันโค้งไปทางขวานับเลยเลนที่หนึ่งเลนที่สองสังเกตเส้นทึบไม่เอ่ยมันมีการแบ่งถนนเกิดขึ้นแล้วเส้นทึบอ,อันนี้เปรียบเสมือนกำแพง คุณห้ามขับทับห้ามข้ามผ่านนั่นเองมันคือเส้นแบ่งขอบเขตอย่างชัดเจนว่าถ้าคุณจะตรงไปให้อยู่ตรงรถเอลควถ้าคุณจะออกไปจากทางด่วนก็อยู่เลนเนี้ยสองเลนนี้มันมีเส้นประแปลว่าคุณมีการเปลี่ยนเลนได้ไม่บังคับนะคะตามอิสระของคุณเลย การจราจรแบบนี้คุณจะวิ่งเลนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เนาะเพราะว่าถือว่ารถมันเยอะอ h สฟ a ดอ f สฟ r ดทางออกจากทางด่วนนะคะทางออกจากทางด่วนจำกัดความเร็วที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไป U สี่ไปตามหัวลูกศรไป U สี่ไปตามหัวลูกศร a u s far ก็คือทางออกอ่าจำกัดความเร็วที่40่สกิโเมตรต่อชั่โมงสังเกตพื้นกลางถนนไหมคะเป็นเส้นทึบนะแปลว่าจุดนี้คุณห้ามเปลี่ยนเลนคุณต้องวิ่งเลนไหนเลนหนึ่งก่อนจนกว่าจะเจอเส้นประคุณถึงจะเปลี่ยนเลนได้เนอะ ถ้าเป็นเส้นทึบก็คือห้ามนะคะโอเคเราก็วิ่งตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆก็แค่นั้นเองอูสี่สิบหกไปตามหัวลูกศรอ,อูสี่สิบหกไปตามหัวลูกศรเจอเส้นประก็คือข้ามเลนได้นะ,ะจุดไหนเป็นเส้นทึบนะคะถึงจะห้ามข้ามแค่นั้นเองสังเกตได้ว่า โค้งลักษณะแบบนี้เรามองอะไรไม่ค่อยเห็นนะคะขวามือมันมีสิ่งเบิดบงับบงบดบักสมมุติเรามองไม่เห็นนะเราก็จะต้องมองไกลๆดูปฏิกริยาจากรถคันข้างหน้าอย่าลืมถ้าคันข้างหน้าเขามีการชะลอตัวเกิดขึ้นเขามีการเบรกเราก็จะต้องทำตามเขาอย่าใช้ความเร็วมากต้องทิ้งระยะห่างที่ปลอดภัยนั่นเอง ขับไปได้เรื่อยก่อนยังยังไม่ต้องคิดมากอืมข้างหน้าเลีขวาเต็มเราก็แค่มองกระจกหลังมองกระจกซ้ายว่างไหมมองกระจกหลังเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกซ้ายปลอดภัยไหมมองกระจกหลังมองข้ามไหลซ้ายแล้วถึงจะออกไปทางซ้ายเหมือนรถคันสีแดงๆข้างหน้า นะคะเราต้องดูกระจกหลังเสมอว่ามีรถมาไหมเนาะขวามือเลนมันเต็มเราก็แค่เปลี่ยนไปใช้เลนซ้ายมือแค่นั้นเองโอเคค่ะหลังจากจุดนี้ไปแล้วมันก็คือการสิ้นสุดทางดว่วนละนะคะเราก็จะเจอป้ายสิ้นสุดทางด่วนมันจะตั้งไม่ซ้ายก็ขวา หรือไม่ก็ตั้งทั้งสองฝั่งเลยบอกว่าสิ้นสุดทางด่วนแล้วนะคุณคุณก็ใช้กดต่อไปที่คุณจะเจอแค่นั้นเองเนาะโอเคนะคะเราก็ทำสเต็ปเดิมนะคะออกไปทางสายเห็นซ้ายมือไหมไปข้างบนบอกว่าสิ้นสุดทางด่วนลงแล้วแปลว,ว่าไม่ใช้กดบนทางดว่วนละนะคะ ข้างหน้าเนี้ยเป็นเมืองฮัมบูร์กข้างหน้านี้เป็นเมืองฮังมบูร์กนะคะคุณก็ใช้กฎต่อไปในหมู่บ้านก็คือขับไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้กฎการขับในหมู่บ้านต่อไปนั่นเองโอเคค่ะเพิ่งขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบ นะคะมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ถามได้นะคะขอบคุณค่ะ